สวัสดีค่ะจากเพจเดียนโปรยทานที่บินอาร์นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำใบสตรอเบอรี่นะคะมีคนขอกันเข้ามาเยอะเลยนะคะใบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะสีเขียวยาวประมาณ2นิ้วนะคะจำนวน3ชิ้นเห็นไหมคะก็มาทับกันแล้วก็พับครึ่งนะคะหรือใครจะแยกชิ้นตัดทีละชิ้นก็ได้นะคะแต่นี่คือตัดทีเดียวเลยได้อย่างนี้นะคะเราก็จะตัดเป็นรูปใบกันโค้งเข้าไปค่ะได้อย่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะโค้งไปได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาแต่งใบค่ะแต่งใบแล้วก็จะใช้กรรไกรนะคะคลิปแบบนี้นะคะตัด2หยักหรือใครจะเอา3หยักก็ได้นะอย่างนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะเอากรรไกรคมๆหน่อยนะคะได้แล้วเสร็จแล้วก็มันจะแบ่งมันจะได้เป็น6ชิ้น6ชิ้นใช่ไหมคะแต่เราจะใช้แค่5กลีบเลี้ยงอีกชิ้นหนึ่งไว้ทำลูกต่อไปนี่ได้แล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเราก็ตัดอีก2ชิ้นนะคะขนาดครึ่งนิ้วมาตัดให้เป็นวงกลมค่ะไม่ต้องกลมมากก็ได้นะคะหรือใครจะมีตัวกดอะไรที่ทำให้มันกลมได้ที่มันเร็วๆกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีตัดเอาอย่างเดียวได้แล้ว2ชิ้นนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็เอากาวสองหน้าค่ะแบบบางนะคะตัดเพื่อที่จะมาแปะวงกลมนี้นะคะแปะทั้ง2ชิ้นเลยค่ะปึ๊บเห็นไหมคะได้แล้วเราก็ลอกกาวออกแล้วก็เอาใบนะคะมาแปะตรงในวงกลมให้เป็นกลีบเลี้ยง5แฉกจัดแฉกให้สวยงามด้วยนะให้มันเท่ากันด้วยนะเสร็จแล้วเห็นไหมคะจากนั้นก็วงกลมอีกด้านหนึ่งเราก็มาแปะด้านนี้นะคะปุ๊บได้แล้วค่ะเสร็จเราก็จะเจาะรูตรงกลางค่ะใครจะใช้อะไรเจาะก็ได้นะคะแต่นี่ไม่มีเหล็กแหลมอะไรเลยก็ใช้กรรไกรเจาะเอาก็คือพับอย่างนี้แล้วก็คลิปเล็กๆตรงกลางค่ะได้แล้วเสร็จต่อไปก้านมันนะคะก้านมันนี่ใช้ริบบิ้นสีเขียวยาวประมาณ
7นิ้วค่ะแล้วก็แบ่งเส้นเห็นไหมคะเส้นเล็กๆนะไม่ต้องเล็กมากนะกำลังดีนะคะค่ะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ค่ะฉีกแล้วมันเท่ากันตั้งแต่หัวจรดหางแต่ยี่ห้ออื่นไม่แนะนำนะคะอย่าทำนะเดี๋ยวมันเบี้ยวนี่จากนั้นก็เอามาประกบกันนะคะจริงๆใครจะฉีกเส้นให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเส้นเล็กๆจะดูสมจริงสมจังมากกว่าเนาะอ่ะจากนั้นก็ตัดปลายแหลมนิดนึงอันนี้เอาแบบละเอียดเลยนะเนี่ยอ่ะค่ะแล้วก็จับใบขึ้นมานะคะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้แล้วก็ดึงมาเพื่อที่จะมามัดปมตรงนี้มาปมนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ใบสวยๆมาหนึ่งใบกับก้านที่โค้งไม่เป็นรอยบีบให้มันต้องมีรอยนะคะได้แล้วนะคะใบโอเคเดี๋ยวจะสอนว่าใส่ยังไงนะสอนใส่ใบนะคะเมื่อเราได้ฐานแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็อ้ามานิดนึงนะคะเวลาใส่ใบนะคะให้ดึงใบขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเฉพาะก้านค่ะยัดเข้าไปในช่องตรงกลางแล้วก็ดึงริบบิ้นให้แน่นหรือใครจะมีอะไรนะสก็อตเทปค่ะแปะไว้เลยก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดวิธีนั้นก็เวิร์กนะโอเคแล้วก็ล็อกก้านไว้เลยนะคะล็อกก้านไว้เลยให้มันแน่นเลยเห็นไหมคะล็อกเสร็จก็ดึงมาลงจากนั้นก็ขึ้นรูปทำสตรอเบอรี่ตามปกตินะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้พอถึงขั้นตอนที่จะต้องวนกลับมาเก็บริบบิ้นทางด้านนี้นะคะให้ดึงใบส้มขึ้นนะคะแต่อย่าให้หลุดไปนะคะแล้วก็เก็บอ้อมใต้ใบสตรอเบอรี่ไม่ใช่ใบส้มนะใบสตรอเบอรี่นะคะเสร็จก็แค่นั้นพอทำจบลูกพอเสร็จเป็นสตรอเบอรี่ก็ดึงใบลงหรือจะหากาวมาแปะไว้ก็ได้นะคะเพื่อจะให้มันไม่หลุดจากลูกมันค่ะแค่นี้เองก็จะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้แบบไม่ใส่ใบอันนี้แบบใส่ใบเห็นไหมคะโอเคนะคะไม่ยากเลยนี่สอนแบบละเอียดแล้วนะไม่ยากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามและขอคลิปกันเข้ามาฝากเพจด้วยนะสวัสดีค่ะ